มีกรณีที่ผู้จัดการส่วนตัวของบัวขาวบัญชาเมฆค่ะนักมวยชื่อดังเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังถูกผู้ก่อเหตุทำร้ายสัตว์เลี้ยงจนตายและบาดเจ็บสาหัสค่ะมีการปรากฏข้อความผ่านทางแฟนเพจ Facebook บัญชาเมฆยิมของนักมวยขวัญใจชาวไทยบัวขาวบัญชาเมฆค่ะโพสต์ post รูปภาพแมวที่รับเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหาัสส่วนอีกตัวระบ,บุว่าถูกฟันคอเกือบขาดตายในที่เกิดเหตุมีการโพสต์ข้อความว่าใครเห็นเหตุการณ์ใครแจ้งค่ายมวยโดยด่วนล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของบัวขาวกล่าวว่าหลังจากนี้จะไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อหาผู้กระทำผิดเนื่องจากบัวขาวไม่พอใจและต้องการดำเนินการตามกฎหมายค่ะ อย่างไรก็ตามพรบการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์มาตร,รา20นั้นห้ามมีให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ